ผลกระทบจากสภาพอากาศหนาวเย็นจัดในประเทศอังกฤษทำให้สนามบินหลักทั้ง3แห่งของประเทศได้แก่ลอนดอนสแตนสเตชฮิตโตรและแกตวิกประกาศยกเลิกเที่ยวบินหรือแจ้งเที่ยวบินล่าช้าบางส่วนเนื่องจากสภาพอากาศที่เลวร้ายอย่างหนักมีหิมะตกและหมอกปกคลุมหนาทั่วประเทศขณะที่การสัญจรในกรุงลอนดอนโดยเครือข่ายรถไฟฟ้าบนท้องถนนรวมทั้งมอเตอร์เวย์ต้องหยุดชะงักหรือล่าช้าอย่างหนักและสถานการณ์จะเลวร้ายขึ้นอีกเมื่อสหภาพแรงงานรถไฟการเดินเรือและการขนส่ง IMT จะลดบริการรถไฟลงประมาณ 80% ในวันที่13 14 16และ17ธันวาคมเพื่อสร้างแรงกดดันเรื่องการขึ้นค่าแรงซึ่งเที่ยวบินหลายร้อยเที่ยวจากสนามบินฮิสโตรและแกตวิกรวมถึงลูตันก็จะถูกยกเลิกหรือล่าช้าลงด้วยด้านสำนักงานอุตุนิยมวิทยาเตือนว่าอังกฤษจะเผชิญความหนาวเย็นถึงวันที่16ธันวาคมนี้ส่วนสกอตแลนด์จะมีอุณหภูมิที่ลดต่ำลงอยู่ที่ -15.6 องศาเซลเซียสในช่วงค่ำคืนและหิมะอาจจะสูงขึ้นประมาณ 15-20 ซม.เลยทีเดียว